สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวแล้วก็ FC ทุกคนครับผมมื้อนี้ผมกะสิมาเฮ็ดให้เบิ่งอีกไล่นึงครับอันที่ว่าไล่ใหม่ก็บ่เชิงครับเพราะว่าบางคนเพิ่นก็เคยเฮ็ดแล้วแต่ว่าคนที่บ่เคยเห็นก็สิว่าเป็นไล่ใหม่ครับนี่ครับเตรียมสิ่งที่เตรียมไว้เชือก2สีนะครับจริงๆมันต้องเอาเชือกใหญ่กว่านี้ครับหมายถึงเฮาสิเฮ็ดข้อมือนะครับอันนี้ผมมันพอดีเสือกใหญ่ผมมันเบิดผมก็เลยเอาเสือกน้อยๆมาเฮ็ดให้เบิ่งจริงๆเอาเสือกขนาดใหญ่กว่านี้ครับผมสิได้ง่ายกว่าแก้การทักอันนี่มันติดทักเป็นลายของมือหรือว่าเฮาสิเฮ็ดเป็นอันนั้นก็ได้ครับผมเป็นไอ้สอยข้อก็ได้อยู่นี่ครับเริ่มต้นแล้วครับนี่ครับเริ่มต้นเอาสีนี้ก็ได้นี่ครับเบิ่งดีๆเด้อนี่นี่แหละก็เจ็ดสิก้อนครับเป็นบวงให้เป็นห่วงนี่ครับเป็นห่วงแบบนี้ครับผมนี่ครับเส้นที่2ครับนี่ครับมัดก็สิซื้อๆครับอันนี้เฮาก็ดึงเขาให้มันได้ต้องการห่วงขนาดใดเฮาก็เฮ็ดด้วยนี่ครับหลังจากนั้นครับเฮ็ดให้เบิ่งซ่าๆเด้อครับพี่น้องบางคนว่าเอ้าคือเฮ็ดนั่นได้สิแล้วอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งครับแต่เฮาไปทักกินเฮาต้องเฮ็ดให้เร็วกว่านี้ครับครับกินกันซาปันนี้ก็ห้องก็พ่อกินนี่จะเบิ่งครับนี่ครับเ
เฮ็ดคือเก่าครับไปเรื่อยๆครับผมการเฮ็ดให้เร็วพี่น้องก็ไปหาเทคนิคเอาเด้อให้มันเร็วอันนี้ผมทักให้เบิ่งเพราะว่านต้องทักให้เร็วก็ดีครับถ้าเขาทักจริงคือ ผมว่าแล้วท่านทักทราบดีว่าดีว่าได้แงบก็ดึงเขาสังเกตไล่ครับมันติดไปขึ้นโซ่นี่ครับขึ้นอีกขึ้นโซ่รถนี่ครับนี่ครับก็อื่นไล่อันโซ่รถครับนี่ครับท่านเสือกง่ายกว่านี้มันสิงามกว่านี้อยู่พี่น้องมันสิขึ้นหมายถึงเฮาเฮ็ดขอบมือหรือว่าเฮ็ดอย่างอื่นมันก็สิขึ้นงามกว่านี้ครับมันสิขึ้นเด่นกว่านี้ว่าซั่นบอกง่ายๆนี่ผมใส่เสือกเส้นน้อยเลยนี่เสือกเส้นน้อยจริงมันต้องเอาใหญ่กว่านี้นะเนาะเป็นโซ่หวังว่าเพื่อนๆคือสิได้ประโยชน์นะครับเนาะมื้อนี้ผมก็บ่ได้ทักให้เบิ่งเบิดเซ็นดอกเพราะว่าผมมาทักแค่ว่านําเสนอไล่อันแบบใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ไปหัดเฮ็ดครับเพราะว่าเทคนิคการเฮ็ดห่วงเฮ็ดหยังมันก็คือเก่าหรอกครับเพียงแต่ว่าไล่ทักมันสิเปลี่ยนไปแค่นั้นนี่ครับเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ่งอีกเดี๋ยวคนเพิ่นบอกท่านเข้าใจนี่ครับเขาก็แค่จับมาสิผู้ใดอยากทักให้ได้ไว้ก็ต้องหาอย่างมันเน็บมองนี่ก่อนครับนี่ที่ได้ตึงๆครับเสือกต้องใหญ่กว่านี้มันที่ได้แล้วเร็วครับนี่ครับก็จับขึ้นแค่นี้ครับสอดเข้าในนี่ครับห้องก็ดึงให้มันกระชับก็ ลายนี้ผมตั้งซื้อว่าลายอันสู่รถเนาะครับวันคล้ายๆสู่รถเนาะครับไปลองฝึกเบิ่งด้วยครับผมบ่ยากครับนั่นครับเขาดึงเขามันก็กระชับครับนี่ด้านหลังอยู่เป็นในที่ครับเขาจะเอาด้านใดเป็นด้านหน้าด้านหลังก็ได้ครับที่สลับง่ายๆครับไล่นี่ผมว่าไล่เนียนเพื่อนๆก็สิเฮ็ดได้ครับเฮ็ดได้แน่นอนครับเพราะว่ามันบ่ยากครับเป็นไล่ที่ง่ายนี่ครับเป็นเพียงแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องไปปรับเอาให้มันทักแบบใดมันสิได้เร็วนะครับไปปรับตรงที่ว่าเขาต้องเฮ็ดให้เร็วนะครับต้องขึงตัวนี้แหละให้มันตึงมันจังสิได้เร็วส่วนเขามาทักลักษณะนี้มันได้ซาครับแต่นี่ผมเฮ็ดให้เบิ่งคร่าวๆเพื่อนๆที่ได้เข้าใจครับเพราะว่าไปทักเร็วหลายอันเพื่อนก็สิงงครับนั่นครับก็สิเป็นโซ่ไปจังซี่
นี่ครับสวยด้วยครับนี่เนี่ยเห็ดเป็นข้อมือข้อมือหรือว่าเห็ดเป็นสอยข้อไปดัดแปลงเอาเสือกเพี้ยนเห็ดก็ได้ครับผมเสือกเพี้ยนเห็ดเป็นลายสอยข้อก็ได้ครับนี่เฮาสิได้ลายแบบนี้แล้วเฮาก็สิไปดัดแปลงได้หลายอย่างครับผมนี่ผมเห็ดเป็นห่วงเลยนี่ครับมีลักษณะลายสิเป็นจังซี่ครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าลายอันโซรถก็แล้วกันบางครั้งลายต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากการผิดพลาดนะครับเกิดจากการผิดพลาดหลายอย่างเพี้ยทักลงใบบาดมันได้ลายใหม่เอาเลยครับนี่ก็เลยได้ลายใหม่ขึ้นมาครับหลงทักไปเป็นบาเป็นปวงบาดนี้ได้ไล่ใหม่เสยเลยเอามาเห็ดให้เปื่อนๆเบิ่งครับก็กำเนิดไล่ใหม่ครับเอามื้อนี้แค่นี้แล้วครับเอาไปอีหยังก็ต่อยอดเอาเองเอาไปเห็ดเป็นสอยข้อ เอาไปเห็ดเป็นสอยข้อสอยข้อมือโอ้ยเสียงแหบเสียงแหบเอาไปต่อยอดเอาเองบอกง่ายๆครับมื้อนี้ก็แค่นี้แหละครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผม